เวลา 19:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงเจิมเทียนรุ่งซึ่งเป็นเทียนจุดบูชาตลอดคืนเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาพุทธศักราช2564เพื่อทรงพระราชอุทิศไปจุดบูชาพระรัตนตรัย6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ถ้าปีใดมีอธิกมาศคือเดือน8 2หนจะเลื่อนเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน4เช่นในปี2564นี้โดยวันมาฆบูชาตรงกับวันที่26กุมภาพันธ์2564